สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทใช้เวลากว่า4ปีถามลูกปมพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคำตอบมีอึ้งแพทณปภาเปิดใจเรื่องราวชีวิตสุดสตรองในตี10เดย์เผยวินาทีแรกที่รู้ว่าเบนเรซิ่งติดคุกหลังอดีตสามีถูกตัดสินจำคุก36ปีวันที่ร้องไห้หนักเมื่อไหร่ลูกจะได้เจอพ่อตอนนี้ใช้เวลา4ปีกว่าประมวลเพื่อถามเรซซิ่งรู้สึกยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าป้าป้าอยู่โรงพยาบาลทำไมเขามีความคิดว่าพ่อเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเขาจำภาพสุดท้ายพี่เบนเข้าโรงพยาบาลเพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามคันที่ขับยังไม่ชินมือรถล้มเข้าโรงพยาบาลแพทก็พาลูกไปเยี่ยมเรซเลยจำแต่ภาพนั้นคิดว่าป้าป้ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลแพทเลยไม่พูดต่อให้เขาจำแบบนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเขามีคำถามเพิ่มเติมค่อยมาคุยกับเขาเรซซิ่งคือของขวัญที่ดีที่สุดเขามาในเวลาที่เราต้องการเขาแพทไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขาคือที่สุดเป็นของขวัญที่แพทอยากได้มาทางชีวิตละมั้งส่วนเรื่องความรักพับแผงแพทได้คิดแล้วแพทรักลูกมากเกินไปจนไม่เหลือเสี้ยวหัวใจไปรักคนอื่นแพทเป็นบ้าสงสารลูกจังเลยจะรู้ไหมว่าฉันรักมันมากขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ